กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงเบรกที่1และอยากจะตามในส่วนของคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีเนี่ยหลังรายการสดเข้าไปตามกันได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV และในแฟนเพจนี้มีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทุกรายการในสถานีเลยนะครับและอย่าลืมฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับทุกๆกิจกรรมเลยนะครับทวนกติกากันอีกหนึ่งรอบวันนี้ตอบคำถามกันเต็มๆนะฮะ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลครับส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้ก็024960493และ024960494ไม่เป็นการเสียเวลาครับตอบคำถามกันต่อเนื่องเลยนะครับวันอาทิตย์ที่8ตุลา04นะครับเวลาเที่ยงงานเงินการทำบุญเสริมหลังวันเกิดสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงหลังวันเกิดผมอยากให้คุณให้ของขวัญวันเกิดตัวเองเป็นการตรวจร่างกายทุกวันนี้โรงพยาบาลหลายแห่งแข่งขันกันสูงเหลือเกินนะครับแพ็กเกจที่ออกมาก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะอันนี้อยากให้ทำเพราะเกณฑ์ชะตาในช่วงหลังวันเกิดเนี่ยเน้นในเรื่องของสุขภาพนะครับและพื้นชะตาเนี้ยจันทร์กับศุกร์สำคัญนะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบหลังมันเกิดให้ไปทำ ขออภัยครับและในแง่ของการทำบุญนะครับในแง่ของการทำบุญหลังวันเกิดวัดป่าอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายหรือขนทรายเข้าวัดก็ได้นะหรือว่าซื้อพวกพืชผักไปไว้ที่โรงเจก็ได้นะเพื่อแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีทำในวันจันทร์ถ้าไม่สะดวกเอาแล้วแต่คุณสะดวกส่วนในเรื่องของอันนี้อีกท่านหนึ่งเลยนะคุณนัชชา14เมษายน39เวลา 10.12 ขายครีมออนไลน์นะตรงกับวันอาทิตย์ในเรื่องของพวกบิวตี้คอสเมติกเนี่ยจริงๆถามว่าในดวงเด่นหรือเปล่าไม่เด่นนะทำเสริมไปแล้วกันแต่ที่เด่นจริงๆลองดูถ้าเป็นลักษณะการขายตรงนะออนไลน์ก็ขายตรงส่วนหนึ่งนะแต่กำลังเน้นว่าถ้าเป็นไปได้อย่าลงทุนทำเองขายตรงโปรดักต์เป็นอะไรก็ได้ความสวยงามประกันชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เกี่ยวข้องสุขภาพเน้นงานขายตรงการจับแพะชนแกะการซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้ดีนะครับปีจรนี้หาโอกาสนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยนะอีกหนึ่งท่านแล้วก็ถ้าเจอผู้พิการทางสายตาปีนี้ขอให้แบ่งปันบริจาคตัวคุณเองนั้นก็ให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะต่อฮะ8ธันวาคม34ครับวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่บอกว่าตอนนี้ตกงานนะครับวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25ในช่วง25เนี่ยก็จะครอบคลุมจนถึงธันวาคมนี้เลยนะจะครอบคลุมจนถึงธันวาคมนี้เลยถ้าถามว่าโอกาสคือเกณฑ์เรื่องงานช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีจริงๆแหละนะครับถึงทำงานอยู่ก็จะมีปัญหาหลังวันเกิดไปแล้วหนึ่งเลยจากนี้จนถึงวันเกิดเนี่ยหางานเองคงไม่ได้ต้องหาคนช่วยนะครับแล้วก็ถ้าเข้าย่าง26ถ้าคุณไม่เลือกงานมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจสักเท่าไหร่นะโดยสรุปช่วงนี้ก่อนถึงวันเกิดหาคอนเน็กชันหาคนช่วยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณนั้นไปบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังครับตอบไปแล้วครับเลิกจ้างบัญชีครับ4มิถุนายน17งานที่เหมาะสมวันอังคาร 02:45 ถือว่ายังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานที่เด่นถ้าเป็นลูกจ้าง
งานไฟแนนซ์งานการเงินดีถ้าทำธุรกิจพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมพวกบิวตี้ซาลอนเสริมสวยเจเวลรี่กิฟช็อปนะพวกความบันเทิงก็พวกหนังพวกเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะไม่เอาอันนี้ไม่เด่นในดวงคุณส่วน ในเรื่องของทะเบียนรถตัดเป็นคู่ถามว่าทำไมต้องตัดเป็นคู่เพราะว่าดาวมีความสัมพันธ์มีความหมายในแง่ของคู่ดาวนะครับ69เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จส่วน20เนี่ยด้านดีคือมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์แต่บางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบธรรมเนียมที่ควรจะเป็นก็ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างนะครับส่วนคันที่2นั้นคันแรกใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0คันที่2ก็เช่นเดียวกันแตะ0และ8เพราะว่า83เนี่ยเป็นคู่ธาตุลมโป้งป้างหน่อยจ้ะสอบนักการทูต24กรกฎาคมปี37เวลา 11:12 น.ครับจบป.ตรีรัฐศาสตร์ปี60ถ้ามีเปิดสอบนักการทูตฝากเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับถ้าถามว่าคืออย่างนี้ฮะปี60ก็คือปีหน้าถ้าสอบก่อนกรกฎาเตรียมตัวมาดีๆก็พอจะมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าเกณฑ์ก็ไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่น 100%กาลีมันสัมพันธ์อยู่พูดง่ายก็ช่วงนี้ให้คุณซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวแล้วก็พยายามเตรียมตัวให้เต็มที่ฝากเป็นทางเลือกนะสมมุติถ้านักการทูตไม่ได้จริงๆการทำตรงสายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอนะครับปลัดอบต.พวกนี้เด่นในพื้นชะตานะแล้วก็รัฐศาสตร์อีกอันนึงก็ของคุณถ้าทำพวกPublic Ad เรียนบริหารรัฐกิจทำงาน HR ก็ถือว่าใช่เพียงแต่ว่าควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือว่าทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นครับอย่าลืมทำเสริมอย่างที่บอก15พฤษภา31เวลา 13:59 น.ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะเมื่อไหร่จะได้งานกรรมะเป็นวันนี้ไม่มีคนเล่นด้วยเป็นกาลีครับก็อย่างนี้นะถ้าถามว่าโอกาสจะได้งานใหม่มีไหมก็ยากนะอันนี้พูดจริงๆนะครับลองดูนะสมมุติว่าถ้าเกณฑ์งานเป็นแบบเนี้ยทั้งงานใหม่ไม่ดีอย่างเงี้ยลองทำอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเยอะไปพลางๆก่อนไหมจะหางานก็ไม่ว่ากันลักษณะพวกงานอาชีพพวกงานด้านการขายตรงพวกนี้เหนื่อยหน่อยต้องมีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปกับดวงคุณนะแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับความรักคู่ครองมีปัญหาพระราชาคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยอิทธิพลของบาปประเคราะห์ใหญ่ที่เกาะเรือนคู่แล้วก็เรือนคู่ที่โยงอยู่กับเรือนเสียเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ถ้าผมใช้คำนี้เนี่ยมันอาจจะจืดจางนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงก็มีเกณฑ์ในเรื่องรักปีนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างเพิ่มขึ้นบ้างพยายามประคับประคองให้ผ่านพฤษภานี้ไปให้ได้ตอนนี้เน้นเรื่องงานก่อนจ้ะลุกขึ้นมาหางานทำเองงานขายตรงปีจอนี้ให้ทำ1กุมภา18 10โมงชื่อไหนดีเสกสรรสุพจน์สุพจน์ไม่น่าจะสะกดแบบนั้นนะน่าจะมีนอนหนูกาลันหรือเปล่าตรงกับวันเสาร์นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะเสกสรรได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุดินเสริมความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์นามสกุลจันทราเป็นคู่ธาตุน้ำหมายถึงความสงบร่มเย็นชื่อแรกนะครับดีเสกสรรเพราะสุพจน์ผมว่าไม่ได้สะกดแบบนี้ต่อเลยครับคุณประภาพรนะ20พฤศจิกา11
20พฤศจิกายน11เวลา6ถึง10โมงเช้าชื่อนี้ดีไหมวันพุธใช่ไหมใช่ลองตรวจสอบก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของชื่อนะก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมที่จะบรรยายในเรื่องของชื่อเดือนตุลาคมนี้พร้อมกับหลักการเสริมดวงตามหลักทักษะและมหาทักษะก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะลงทะเบียนกันให้ทันละกันประภาพรพอเป็นคนวันพุธเนี่ยนะครับใช้วรรคเดชนำก็ไม่ได้เสียนะถึงจะเป็นสุภาพสตรีเสริมความมีอำนาจเสริมเรื่องงานเกียรติยศชื่อเสียงในกษัตริย์ก็สวยครับจันทร์โฉมตรูผู้กับพุธนงเยาเป็นคู่มิตรตุ้มนาคเมื่อรวมกันเขาบอกเชี่ยวชาญทางโลกพุทธศีลบริสุทธิ์พระรหัสเป็นคู่แห่งการวางแผนฉะนั้นในแง่ของชื่อไม่เกี่ยวเนี่ยลองดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรคือตอนนี้ในดวงเนี่ยกาลกิณีสัมพันธ์อยู่2เรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องส่วนตัวก็คือในเรื่องถ้ามีคู่ครองคนรักอะนะหรือว่าเรื่องในครอบครัวก็ได้ช่วงนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของมหาทักษะเนี่ยบาปประเคาะก็เสวยอายุคุณอยู่บาปประเคาะใหญ่ซะด้วยนะคือพระราหูอย่างนี้ครับช่วงนี้ให้คุณไปเช่าพระปางป่าเลไลถ้าสะดวกหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโตเสนโตวระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตูนังโตสะจิตตังนะมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งปีนี้ไปเช็คอัพนะไปตรวจร่างกายด้วยผมเป็นห่วง22สิงหา21ครับเวลา 13:26 นาทีเกิดวันอังคารตกงานโอ้วันนี้หลายท่านเลยนะฮะอ่ะแต่ด้านดีจริงๆแล้วพอเลยผ่านความจริงเพิ่งเข้าปีที่แล้วเกณฑ์งานผมใช้คำว่าเสียเลยแหละหรือว่ามันมีเกณฑ์โยกย้ายแล้วตอนนี้เงินก็มีปัญหาพอสมควรแต่ว่าพอเข้าย่าง39เนี้ยเกณฑ์งานใหม่มันขึ้นนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยแล้วถ้าเกิดมีคอนเน็กชันกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษพอที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของงานได้มีโอกาสนะครับจะกลับเข้ามาทำงานใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็ในส่วนของอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินหรือว่าพวกองค์กรมูลนิธิที่ไม่ได้มุ่งหวังจะแสวงหาผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวถือว่าดีแบงก์ไฟแนนซ์ใช่ ในแง่ของการทำธุรกิจนะครับก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะเครื่องสังขพันธ์พวกนี้แม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ต่อเลยครับ27ธันวา29 5ทุ่มนะครับวันเสาร์นักษัตรขานโชคลาภการเงินการกรรมะเป็นกาลีถ้ายังทำงานอยู่รักษาสถานภาพให้ดีถ้ามีปัญหาและคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงผมให้เลือกอดทนเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ระวังหนีเสือปะจระเข้นะครับเกณฑ์เรื่องงานเหนื่อยพอสมควรแหละมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ช่วงย่าง29แล้วประคองให้ผ่านสิ้นปีนี้ไปทุกอย่างจะคลี่คลายมีคนเป็นแบ็คมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นช่วงนี้ก็ให้ไปบริจาคเงินพวกสร้างตึกอาคารสถานพยาบาลก็ได้นะหรือซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ใช่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ทั้งพื้นชะตาและปีจรครับคุณอัชลา4ตุลา30เวลา 15:58 นาทีแก่เท่าจะลำบากไหมคะคนเรากลัวทั้งนั้นเลยเนาะคือคนเราจะลำบากหรือเปล่าเนี่ยนอกจากเรื่องเงินที่ต้องมีหลังเกษียณแต่ผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพแข็งแรงก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจะเน้นนะโดยเฉพาะกลุ่มพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงและอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของระบบภายในอันนี้เรื่องที่1ถามว่าดวงนี้ดาวการเงินเป็นอย่างไรผมใช้คำว่าหาเงินได้นะไม่รวยแต่ไม่ลำบากจ้ะการเสริมชะตาในแต่ละช่วงวัยของคุณเนี่ยช่วงนี้พระอังคารเสวยจนถึงช่วงอายุย่าง29อ้อก็อีกไม่กี่วันพระอังคารท่านก็จะย้ายออกละหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง30พระพุธเสวยถ้าอยู่กรุงเทพนี่เลยนะครับหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8
ก็บริกรรมคาถาชินบัญชรเพราะว่าองค์หลวงพ่อโตที่อยู่ในปางอุ้มบาตรที่สูงที่สุดในประเทศนี้สมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะครับควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบอันนี้เช่าหลังวันเกิดและหลังวันเกิดให้คุณหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับสายที่2ของวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสายที่2ของวันนี้ พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับนิพารัตน์ค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับจากนครสวรรค์ค่ะเสียงเหมือนยังไม่เคยคุยกันนะเราเคยได้คุยกันไหมฮะใช่ค่ะไม่เคยคุยแต่ลงทะเบียนเอาไว้ครั้งมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้คุยอะค่ะจ้าอ่ะดีแล้ววันนี้เป็นจังหวะดีเนาะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่แม่จำวันเกิดไม่ได้แต่แม่จำแค่วันเป็นวันอังคารวันที่เกิดวันอังคารค่ะแล้วตกลงมีวันแต่เคยไปดูทีมบอกว่าตรงกับวันที่10อะค่ะเดี๋ยวลองดู10เดือนอะไรครับเดือนกันยาค่ะพ.ศ.ครับ17ค่ะตรงกับวันอังคารกี่โมงครับประมาณการพอจะทราบไหมเช้าสายไปเย็นประมาณตอนเช้าประมาณ9โมงถึง10โมงเช้าอะค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะครับก็จะไล่ไปทีละเรื่องนะตอนนี้บ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรชำรุดต้องซ่อมแซมไหมฮะหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะมีไหมฮะมีค่ะว่าจะซ่อมรถมันไปทำงานไม่ได้ค่ะโอเคโหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรือนะไม่บ้านก็รถแล้วผมอยากจะบอกว่าให้ทำซะแล้วตัวคุณเองก็ต้องระวังอุบัติเหตุนะครับสองดวงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีโชคเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ถึงจะมีคู่ครองก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจหรือว่าถ้าความสัมพันธ์กับคู่ไม่ได้มีปัญหาคนรักก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเลยใช่ค่ะนะครับทำอาชีพอะไรคะรับจ้างทั่วไปอะค่ะงานใช้แรงงานใช่ค่ะฝากเป็นการบ้านนะครับรับจ้างทั่วไปหมายถึงอะไรฮะคืองานออกแรงเลยใช่ไหมพูดถึงอ่ะใช่ค่ะฝากไว้ในอนาคตถ้ามีโอกาสถามว่าอาชีพนี้พอทำได้ไหมทำได้แต่พอถึงเวลาเราสูงวัยตอนนี้ผมห่วงสุขภาพคุณช่วงหลังเลยนะใช่ไหมตอนนี้ตั้งแต่ลากยาวลงมาเลยอ่ะนะตั้งแต่บริเวณต้นคอยาวจนถึงก้นกบ อาชีพนี้ผมกลัวว่ามันจะยืนระยะได้ไม่นานผมฝากอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินนะครับหรือแม้กระทั่งงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้อันเนี้ยพอที่จะเลี้ยงชีพได้ในระยะยาวนะใช่ค่ะพอดีอาจารย์ถ้าหนูอยากจะถามว่าหนูว่าจะเอารถที่ว่าจะไปเอามาใหม่หนูว่าเงินออกวันนี้หนูจะไปซื้อไปดาวเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาต่อพ่วงเป็นขายของขายพวกไส้กรอกพวกนี้ได้ไหมคะอาจารย์จรใช่ไหมล่ะจรถูกไหมเวลาขายจรค่ะวิ่งจรขายตามหมู่บ้านตามบ้านนอกเนี่ยค่ะฟังให้ดีนะโอเคทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมดแหละรถเสียต้องซ่อมวงกลมตกอังคารไปออกรถใหม่ถึงจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาหารที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ยืนยันว่าทำได้แต่ต้องเหนื่อยหน่อยความหมายเหนื่อยหน่อยคืออะไรก็หนึ่งพยายามพัฒนาสูตรพยายามทำให้อร่อยพยายามหาทำเลแล้วถ้ามีการจรมีการเดินทางและเราเองเป็นคนเตรียมเป็นคนปรุงพวกนี้เขาเรียกว่าต้องลงมาคลุกกับมันทำได้เพียงแต่ว่าปีนี้ฟังให้ดีปีนี้ช่วงแรกๆที่ขายเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ยอดไม่ค่อยได้เป้านะแต่ขอให้อดทนแล้วก็อย่างที่คุณบอกผมอยากให้คุณเข้าตามตรอกซอกซอยนี่แหละใช่ที่สุดนะก็ถ้าจรเดินทางและกลุ่มลูกค้าหลักๆอยู่ตามตรอกซอกซอยพวกนี้ถือว่าสมรูปดวงและของกินสมมุติไส้กรอกทำแล้วมันไม่เวิร์กก็อาจจะต้องมองต่อว่าคุณทำอะไรและอร่อยกว่านั้นนะช่วงปีแรกๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นช่วงลองผิดลองถูกแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีกว่าปัญหาไอ้งานรับจ้างเดิมที่ทำเดี๋ยวสักระยะหนึ่งคุณจะมีขีดจำกัดคุณจะทำงานหนักไม่ได้ตอนนี้หนูทำงานหนักเริ่มไม่ค่อยได้แล้วใช่มันจะมีขีดจำกัดดีแล้วที่
ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแต่อย่างที่บอกท่องไว้นะช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจในแง่ของของกินก็อดทนให้ผ่านปีปัจจุบันนี้ไปให้ได้ในช่วงอายุย่างก็คือกันยาถึงกันยาหน้านะแต่ดีแล้วที่มีการจรมีการเดินทางฝากทําบุญเสริมอย่างนี้นะคะก็ของคุณเนี่ยพยายามเอาของกินของเราก็ได้ที่เราทําขายเนี่ยนะเอาไปแจกจ่ายคนที่มีรายได้น้อยนะครับหรือเอาไปให้เด็กเล็กก็ได้นะแบ่งปันแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ถวายสังฆทานสดอยากให้ทําเดือนละครั้งสังฆทานสดก็สังฆทานสดคือข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ําท่าจัดให้ครบนะขอเดือนละครั้งขอเดือนละครั้งแล้วอย่าลืมอาหารของเราเนี่ยทุกวันถ้ามีโอกาสแบ่งปันมากน้อยขอให้ทําโดยเฉพาะกับเด็กเล็กหรือคนชราเลือกเอาไม่แก่ก็เด็กอ๋อค่ะไม่แก่ก็เด็กเอาตามนี้เนาะค่ะอาจารย์คะแล้วลูกของหนูมันจะอาศัยได้ไหมอะคะเพราะว่าลูกสาวเขาไม่ค่อยจะนั่นกับแม่เท่าไหร่เลยอะค่ะมีกี่คนฮะมี2 คนค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าลูกสาวผู้หญิงทั้งคู่เลยค่ะก็อย่าคาดหวังมากแล้วกันนะโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กนะโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กนะครับก็ในระดับหนึ่งเอาไปว่าเขาเอาตัวรอดได้แล้วกันนะเอาไปว่าขอให้เขาเอาตัวรอดได้แล้วกันคนโตจะคนคืออย่างนี้ตัวเล็กเนี่ยอาจจะออกแนวขอโทษนะอาจจะออกแนวแบบเหลาะแหละแต่คนโตออกแนวแข็งหน่อยก็คือถูกไหมคนเล็กเนี่ยจะดูเหลาะแหละเหลาะแหละคนโตนี่ดื้อออกแนวดื้อนะมันก็คนละแบบกันอย่าคาดหวังก็เลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดนะแล้วตัวเราเองก็พยายามดูแลสุขภาพแล้วก็ทำอาชีพอย่างที่ผมบอกพยายามทำให้อร่อยพยายามทำให้อร่อยนะครับค่ะแล้วเสียงโชคไม่ได้เลยเหรอคะไม่เอาครับไม่เอาผมแนะนำอย่างนี้นะถ้าคุณอยากเสียงโชคคุณไปหากระป๋องมาคุณไปหากระป๋องมาแล้วคุณเอาเงินนี้คุณจะเสียงโชคอะแทงแต่ไม่ต้องไปส่งเจ้ามือคุณแทงแล้วถึงเวลาสิ้นปีคุณมาดูว่าเงินในกระป๋องนี้มันเยอะขนาดไหนแล้วคุณจะเลิกเล่นได้เองอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจไหมคือไม่ได้บอกให้ไปแทงนะคือทําเหมือนกับแทงค่ะเข้าใจค่ะแล้วคุณมาดูเลยสิ้นปีโอ้เงินเต็มกระปุกเลยอ๋อค่ะโอเคนะครับค่ะโชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับ26/12/17 เวลา 11:30 น.พระรหัสบดีนะโชคลาภการเงินหมดหนี้เมื่อไหร่ปีนี้จะบอกอย่างนี้ครับลองดูนะแหมมันล่อแหลมเดี๋ยวจะกูไปเอามาเพิ่มมันจะหนักกว่าเดิมเพราะว่าหลังวันเกิดกาลีสัมพันธ์ถึงเอาไปว่าของคุณในอีกไม่กี่เดือนจะเลยผ่านวันเกิดนะครับแล้วหลังวันเกิดในกาลีจี้ไปที่เรือนอริจี้ไปที่ทานังซึ่งเป็นเรือนเงินก็พูดง่ายๆสภาพคล่องในช่วงย่าง43ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยไม่ดีจริงๆนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรัดเข็มขัดแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อสายยางนะยาวสัก15 เมตรก็ได้ถ้าสะดวกถวายวัดเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ความรักดวงไม่ค่อยก่อหกปัตตนิกาลีถ้าไม่ป่วยก็ห่างเห็นไหมหรือมีปัญหาฉะนั้นถ้าอยากจะกลับมาสานสัมพันธ์ตอนนี้ให้อยู่แบบนี้ไปก่อนถ้าอยากจะกลับมาพูดคุยกันหลังวันเกิดค่อยว่ากันถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาช่วงนี้ไปถวายซะส่วนหลังวันเกิดนั้นก็เรื่องของสายยางนะอย่างที่บอกคุณนินนะครับ14/18เวลา19:45 น.เงินครอบครัวโชคลาภค่ะปัตตนิกาลีนะก็ทะเลาะกันก็ได้ไม่ได้เจอกันก็ได้หรือคนรักป่วยก็ได้ประคองให้ดีดาวการเงินปีนี้โดยรวมก็ถือว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะโดยเฉพาะช่วงประมาณพฤศจิกาพฤศตุลาพฤศจิกาแล้วก็อีกรอบหนึ่งประมาณเมษามีนาระวังช็อตเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เด่นเบรกนี้หมดลงอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยก่อนที่จะมาวันนี้จะเป็นในลำดับของอีเมลนะฮะก็คุณชะนันพักพันพ่อแม่ผมอ่านไม่ออกพันธุจันทร์นะถ้าอ่านผิดขออภัย
นะครับเขียนมาถามเดี๋ยวคอยฟังในช่วงท้ายแล้วก็หัวเบรกก่อนจะพูดเรื่องงามยังดีก็คงจะมีเวลาตอบคำถามกันเพิ่มพักกันสักครู่ครับ